สวยหล่อเหมาะสมหญิงตุลเข้าพิธีมันเรียบง่ายเล็กๆแต่อบอุ่นตั้งแต่ถูกทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคุกเข่าขอแต่งงานไปช่วงปลายปี63สำหรับดาราสาวหญิงรฐากับแฟนหนุ่มตุลทั้งคู่ก็ได้ออกมาอัปเดตแพลนวิวาห์เป็นระยะว่ามีการเตรียมงานและพูดคุยตกลงกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นที่เรียบร้อยแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องเลื่อนงานมงคลออกไปก่อนล่าสุดวันนี้25พฤษภาคม64ใน Instagram Story ของหญิงรฐาได้เผยภาพโมเมนต์พิเศษขณะเข้าพิธีมั่นแบบ New Normal กับว่าที่เจ้าบ่าวหนุ่มตุลโดยมีคุณแม่ของทั้งสองคนนั่งประกบข้างๆในช่วงพิธีแลกแหวนเรียกว่าเป็นการจัดงานแบบ New Normal มีเพียงญาติสนิทไม่กี่คนร่วมยินดีแต่บอกเลยว่าอบอวลไปด้วยความรักแน่นอนทางทีมงานนายนิวขอแสดงความยินดีกับคู่มั่นป้ายแดงด้วยจ้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ